นี่คือว่าแม่นผีสนอกโอ้ยแห่งย่านอยู่โอ้ยผมเป็นผีดอกคอยเป็นฝรั่งเนาะคือผมเป็นนักวิทยาศาสตร์บ่มาจากไสนี่มาจากอังกฤษพูนผมมาศึกษาเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติคือได้ลงป่าลงดงมาพี่โอ้ยากเรื่องเหี้ยวคือว่าผมนั่งรถทัวร์มาจากกรุงเทพลงบขส.บึงกาฬสบายเลยบ่โอ้ดีๆๆหลังจากนั้นผมเมารถ3โลแต่ว่าปกตินี้มันขี้โกงดิห่วยก็เลยลงคือมันทิ้งพ่อไว้พี่ได้อยู่ในป่านี่แหละเอ้ามันแพงบ่หรือจังได๋มันขี้โกงจังได๋มันโกงเรื่องขาตัวนั่นแหละคือทกลงกันแต่ทีแรกเมาใจ500บาทโอ้เมาใจ500บาทอ้าวมันโกงจังได๋บัดนี้คือโคตรพี่สิจ่ายเงินแล้วมันบ่เอา500แล้วมันเอา 1,000 มันเอา300ห่วยแถวบ้านนี่ก็คือบ่มีคนขี้โกงนะมันโกงคักๆนี่ทกลงกัน500มันต้องเป็น500มันเอา3ดิบ่โอ้โหเนาะเฮ็ดจังได๋เนาะมันโกงผู้ชายเลยนะผมเป็นลูกผู้ชายเลย500กับ500แปะเลยโกงคักๆดิห่วยตกลงราคากันจังได๋เนาะบัดนี้แม่เขาบ่มีสัจจะดิ500กับ500นะสงสัยมันคิดว่าฝรั่งมันโง่นะโอ้เอ้าเดี๋ยวสิบอกให้เด้กูบ่โง่เด้ด็อกเตอร์เด้ด็อกเตอร์มาร์ตินเด้โอ้เอ้าไปเดี๋ยวไปคุยกันอยู่บ้านไปเออก็ดีคุยกันอยู่บ้านไปไปนำทางได้ผู้ใหญ่เด้อผู้ดีเด้นำทางเด้อจ้ะไปไปไปถักวันเศร้าเมื่อยบ้านผู้ใหญ่ดีสักวันเดินทางไกลได้มาแต่พุ่นประเทศอังกฤษได้ความเป็นมาเป็นยังไงสิไปมาศึกษาอย่างในเมืองเมืองการคือเรื่องของเรื่องเป็นยังสิผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติผมได้รับรู้มานานแล้วว่าประเทศไทยมันมีหลายแนวเด้อาจจะมีพญานาคเนี่ยมีเหล็กไหลมีคงคลังมีวัฒนธรรมแปลกๆมีพิธีกรรมมีไสยศาสตร์มีวัดงามๆหลายแนวเด้โอ้มีหลายหม่องในพื้นที่ของบึงการเฮาก็สิแนะนําไปหลายหม่องหลายบ่อนอยู่โอ้ดีเด้เออแนะนําให้เราแน่มีเวลาโดนบ่มาจักมื้อบ่โดนอาทิตย์เดียวต้องรีบกลับถึงงานได้อยู่อังกฤษนะใกล้ๆบ้านเฮานี่ก็มีบ่ว่าสิเป็นวัดอาหงวัดอาหงศิลาวาติดก็แม่น้ำโขงนี่แหละซึ่งเป็นแหล่งอัศจรรย์ติดก็แม่น้ำโขงเลยเป็นตำนานเสื้อถือนะครับชาวบ้านก็เคารพนับไหว้เป็นสถานที่พญานาคมีมาจำศีลตลอดแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของพญานาคน้ำพองคืออันนี้คืออยู่ใกล้ๆห้องทำสมมติว่าผมศึกษาแล้วมันเป็นความจริงผมจะเอาไปเขียนเป็นหนังสือเป็นบทวิชาการเลยได้เดี๋ยวสิให้รายละเอียดเนาะบอกว่าจะเป็นผู้ทอกกันไปผู้สิงผู้ง่วงบัวสิเป็นน้ำตกโอ้แหล่งธรรมชาตินี่เยอะแยะในเขตของบึงกาฬเดี๋ยวสิโน้ตไว้ให้เด้อเออเดี๋ยวจดไว้เลยว่าสถานที่สิไปเริ่มหม่องใดไปกับไผไปเบิ่งสิ่งที่ลี้ลับหม่องใดเนาะเพราะว่าเก่งในการเดินทางนี่แหละบ่เป็นหยังเดี๋ยวสิให้รายละเอียดถามไทยแท้บ้านเฮานี่เป็นกันเองบอกได้เบิดเนาะเอาเดี๋ยวไปตามนี่ได้เด้อโอ้ครับครับโอ้หลายมองอยู่เนาะโอ้หลายบ่ว่าสิเป็นผู้สิงผู้ว่าน้ําตกหรือว่าสิเป็นถ้ําหรือว่าสิเป็นโขดหินที่ปรากฏการธรรมชาติหรือว่าเหนือธรรมชาติก็มีให้ไปเบิ่งเลยให้ไปเก็บเอารายละเอียดได้ต่างๆเนาะเอ้าครับขอขึ้นอะไรด้วยครับอ้าวไปจังซั่นแหละผมขอลาก่อนเด้อเอ้าครับครับเดินทางโชคดีครับห่วยเอาเลยเอาโอ้ยเดินทางปลอดภัยขอขึ้นอะไรเด้อขอใหญ่เด้อครับโอ้สุดยอดเลยเด้อเนี่ยขออาบน้ำไปด้วยเด้อได้ได้ประเทศไทยมันร้อนแห้งเด้อแน่นอนเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับโอกาสหน้าก็ได้พบกันเด้อครับครับขอใหญ่ครับขอขึ้นอะไรเด้อครับต่างจังหวัดนี่ก็อากาศดีเหมือนกันนะแกยิ่งตอนเย็นๆอย่างนี้เนาะลมเย็นเนาะดูข้าวดิอีกไม่นานก็ได้เกี่ยวแล้วอ่ะฉันว่ามันเย็นมันยังอนุบาลอยู่เลยมันต้นสวยดีไงแกลมเย็นถ่ายรูปไหมแกชอบถ่ายรูปเนี่ยให้ดีกว่าให้เซลฟี่กันเถอะอ่ะเซลฟี่กันละเอารูปไปอวดพี่ตาหวานสวยสวยดูบรรยากาศดีส่งไปที่ตะวันที่เธอเอาไปอวดพี่ตาหวานส่งไปเลย
สิเปลี่ยนว่าสิหักไอ้คำไปบ่ว่าแผ่นดินสิแยกจากกันหัวใจเฮาอยากสิหักไอ้คำจังลาจนกว่าอาสิเบิดลมหายใจกันกี่พศอายอย่าลืมคำเว้าเจ้าของเด้อผู้ใจทางที่ดูเสมือนถ้าหักเธอและเหมือนหักเฮามีกรรมเกิดชาติไหนเหมือนกรรมบดบังหักของเฮาบ่สมกลืนหัวใจให้ตรมพระธมอุราไอ้บ่มีทางที่สิทิมไอ้คำเป็นไสที่มีบ่วงกรรมพอไอ้คำเป็นเมียแล้วหักสองเฮาผ่านมาแค่อยากขออโหสิกรรมต่อกันเจ้ามักข่อยแม่นบ่ฉันเคยเห็นไอ้เลยเคยเห็นอยู่ใส่อะไรของแกฟิวแกฉันเคยเจอนายคนเนี้ยแกรู้จักเขาด้วยหรอนี่อย่างปรึกษาผมได้เลยครับเพราะว่าแถวนี้นี่ผมรู้จักเบิดเลยคือสิพากันไปใช้ครับนี่นายพอมีเวลาจะคุยกับฉันสักครู่มั้ยคุยได้ทุกเรื่องเลยครับแถวเนี่ยต้องถามผมเลยผมรู้จักทุกอย่างถามผมได้เลยสิไปใส่กันคนคุณยิ่งทั้งสองคนแกจะคุยอะไรเขาวะเออน่าวะได้เลยครับเดี๋ยวไปคุยอยู่เถียงหน้าผมกันแล้วกันเดี๋ยวพาไปไปนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยครับนำผมมาเลยนี่แหละครับเขาเอิ้นว่าเคียงหน้าหน่อยค่อยรักนี่ว่าก็ว่าเถอะนะนายหน้าเหมือนผู้ชายในฝันฉันมากเลยอ่ะนี่ชายในฝันกว่าแล้วมันสิบ่ผิดก็บ่เป็นหยังครับก็จริงๆก็มีคนมาแอบมากผมหลายอยู่นะผมก็ชินแล้วเฮ้ยแต่กับมีผู้งามปานนี้มาแบบแอบคิดว่าเขาเป็นผู้ชายในฝันมันกับรู้สึกดีใจไม่ไม่ไม่ฉันหมายถึงว่านายอ่ะหน้าคล้ายกับผู้ชายที่ฉันฝันเห็นเขาบอกเคยพบเคยพอกันมันสิมาฝันเห็นกันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนะนายฉันว่าฉันเคยเห็นหน้านายอยู่นะเดี๋ยวฉันนึกก่อนตอนไหนวะอ๋อจำได้นะฟิวจำวันที่เราขับรถเข้าหมู่บ้านได้ปะที่มีคนยืนมุงดูรอยพญานาคที่รถอ่ะนี่แหละนายคนนี้แหละที่ยืนอยู่อ่ะอ๋อใช่ฉันเห็นฉันเห็นเหมือนกันแมนครับพญานาคนายแล้วฉันถามหน่อยนายเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคไหมไม่มองแล้วขนลุกเลยว่าเสือแดงใดผมคนอีสานดิครับผมเสือแน่นอนเลยเรื่องพญานาคเนี่ยแล้วเรื่องอดีตชาติล่ะมันเปลี่ยนไปบ่ได้ว่าเสืออันเรื่องนี้มันบ่มีหยังสิมาพิสูจน์ได้แม่ถ้าอยากฮู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกนี้ผมรู้จักคนคนนึงเดี๋ยวสิพาไปหาไปหาพ่อแหลมอ๋อพ่อแหลมฉันสองคนไปหามาแล้วแหละเอาแต่พ่อแหลมก็แนะนำนะว่าไม่ให้เราสองคนอยู่ใกล้น้ำอ่ะเนาะข้าเจ้าบอกไว้ว่าแห่งเขาใกล้มันแห่งสิเห็นข้าเจ้าคงแบบว่าย่านเฮาเข้าไปแบบไปลบลู่พญานาคเราย่านเพิ่นปรากฏโตเราย่านเพิ่นเฮ็ดอย่างเฮาแห่งเฮาเข้าใกล้เฮาแห่งสิเห็นแห่งพ่อแหลมบอกว่าห้ามเข้าใกล้น้ำเฮาก็ต้องแห่งลงน้ำมืออื่นมันจะดีอยู่วะอันตรายเปล่ามืออื่นไปกันเลยเดี๋ยวผมพาไปน้องหานเอาน่ะพรุ่งนี้แล้วกันนะโอเคมืออื่นเอาน่ะไงก็ต้องยอมพิสูจน์ป่ะแกนี่ดื้อจริงๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันละกันได้ครับได้แล้วก็เราโอ้ยแกนี่มันดื้อจริงๆเลยอ่ะขนาดหมอดูทักมายังไม่เชื่อเลยสรุปว่ามืออื่นพอกันนะครับเนาะอุ้ยอุ้ยอามแซมมึงสิไปเฮด้าซอยพอ
มึงเห็นว่ากูมาดูดส้วมบ่คุณเด้บักจกกูก็ไม่เห็นนาไปกลับบ้านกูเดี๋ยวมึงเอื้อนพ่อกันเนาะพ่อกันไปกลับบ้านเออมึงจะฟังกูเด้โอ้ยเขามาถามเขามาบอกถามทางเขาจะพูดเรื่องเล่าดิกูเป็นคนดีบ้านนี้เด้เออ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 เ